ดยพลอากาศเอกประจินตันตองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าการประชุมในครั้งนี้มีการหารือถึงสาระสำคัญทางกฎหมายเพื่อสามารถผลิตสารสกัดจากกัญชาไปใช้ในทางการแพทย์ได้ตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทางครับทั้งเรื่องของการปลูกการศึกษาวิจัยและการนำไปใช้ซึ่งจะต้องได้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเภทของผู้ป่วยว่ามีความต้องการใช้สารที่สกัดจากกัญชาด้านใดบ้างเนื่องจากส่วนผสมในกัญชาจะแตกต่างกันตามการรักษาเพื่อนำไปสู่ต้นทางเรื่องของการผลิตให้สอดคล้องตรงความต้องการหากสำเร็จในระยะที่1ก็จะวางแผนขยายกันต่อไปและคาดว่าภายใน6เดือนจะมีความชัดเจนในส่วนของเกษตรกรที่จะนำการปลูกในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนครับฟังเสียงท่านพลอากาศเอกประจินจันทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกันครับกัญชาแต่ละส่วนนั้นอาจจะต้องผสมตัวยาอื่นเข้าไปในการรักษาหรือว่าจะมีวิธีการรักษายังไงซึ่งมีความแตกต่างนะครับเช่นเดียวกันในส่วนของแผนไทยจะมีกี่สูตรก็ตามเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสอบว่าจะมีโอกาสที่ผู้ต้องการใช้เนี่ยสักเท่าไหร่ตัวนี้ก็จะเป็นความต้องการซึ่งเป็นเป้าหมายนำไปสู่ต้นทางว่าแล้วปริมาณกัญชาที่ผลิตนั้นเนี่ยจะมีจำนวนสักกี่ต้นและเอาไปใช้สักกี่ส่วนเพื่อให้เกิดความต้องการสอดคล้องกันในช่วงในระยะที่หนึ่งนะครับทางด้านนายแพทย์ทะเรศกรัษนัยรวิวงศ์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็ย้ำว่าการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์จะต้องมีการพิจารณารอบด้านโดยเฉพาะประเภทของผู้ป่วยและความจำเป็นในการใช้ให้เหมาะสมกับอาการของโรคส่วนการเปิดให้ผู้มาแจ้งครอบครองกัญชาภายใน90วันหลังกฎหมายบังคับใช้เนี่ยครับขณะนี้มีผู้มาแจ้งมายังอย.แล้วเกือบ100รายและมีผู้สอบถามข้อมูลอีกหลายพันคนแต่ในส่วนของต่างจังหวัดก็ยังมีไม่มากนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็ยังเปิดให้ผู้ที่ครอบครองกัญชามาแจ้งนะฮะต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตามพื้นที่ต่างๆทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นใครที่มีกัญชาอยู่ในมือเนี่ยก็ต้องไปแจ้งนะครับเพราะว่าประกาศฉบับนี้ก็เป็นการนิรโทษสำหรับผู้ที่ถือกัญชาไม่มีความผิดนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดพ้นกำหนดไปแล้วก็จะมีความผิดอ่ะใช่เพราะอยู่ในช่วงของการศึกษาวิจัยว่าจะให้ปลูกยังไงดีไม่กระทบในภายหลังค่ะ